พวกเราเป็นกำลังหลักของประเทศไทยที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยของเราเพื่อนๆที่ไปทำงานในต่างประเทศพวกเรามีคุณูปการให้กับประเทศไทยทุกคนเพราะพวกท่านไปทำงานในต่างประเทศเท่ากับไปสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยได้เติบโตมากยิ่งขึ้นขอให้เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อว่าวันหนึ่งพวกท่านกลับมาทำงานในประเทศไทยก็จะได้เอาความรู้ความสามารถกลับมาทำงานในสถานประกอบการในประเทศไทยเพื่อนๆที่จะไปทำงานในต่างประเทศทั้งหมด364คนโดยส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปในประเทศไต้หวันซึ่งประมาณสัก300คนเศษๆนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็เดินทางไปอิสราเอลซึ่งการเดินทางไปอิสราเอลตรงนั้นเนี่ยก็ได้มีการประสานกับทางรัฐบาลอิสราเอลแล้วก็ประสานทูตแรงงานของไทยประจำกรุงเทลอาวีฟแรงงานไทยที่จะเดินทางไปอิสราเอลต้องไปทำงานในพื้นที่ที่ปลอดภัยถึงขณะนี้เนี่ยเรามีการส่งแรงงานไทยเฉพาะปีนี้นะครับเราได้ส่งไปประมาณ 90,000 กว่าคนแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งโดยระบบ G2G ก็คือรัฐต่อรัฐซึ่งการจัดส่งตรงนั้นเพื่อนๆที่ไปทำงานก็ไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเบี้ยบ้ายหลายทางก็จะต้องไม่มีการเก็บค่าคอมมิชชั่นส่วนที่บอกว่าทุกคนไปก็ต้องกู้โดยหลักแล้วเนี่ยธนาคารก็จะให้กู้ของธกส.ก็น่าจะไม่เกิน 150,000 บาทอะไรที่เป็นความจำเป็นยูกยาอะไรต่างๆท่านก็ต้องซื้อไปเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยทุกคนที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศถ้ากู้เงินก็ได้วงเงินไม่เกิน 150,000 บาทปี68เราตั้งเป้าไว้ที่ 100,000 คนเราพยายามที่จะทำให้ทะลุเป้าให้ได้เป้าสูงสุดของเราในอีก5ปีข้างหน้าทำยังไงให้ได้ถึง 200,000 คนให้ได้นี่คือเป้าหมายที่พวกเราพยายามตั้งไว้เพื่อจะเป็นการลดการขาดดุลของเพื่อนๆที่มาทำงานในประเทศไทยเราก็อาจจะมีเงินที่เข้ามามากกว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีประมาณสักไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งเราก็จะคิดว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการสมดุลในระหว่างการส่งแรงงานออกไปทำงานในต่างประเทศและนำรายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยผมคิดว่าตรงนั้นประเทศไทยเราก็จะได้ประโยชน์มากที่สุด